หลังจากบวชพระมา1เดือนเต็มๆตอนนี้พระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์เขากลับมาเข้าฉากถ่ายทำละครต่อแล้วล่ะค่ะกลับมาก็ต้องรับบทหนักที่หนักมากจริงๆเอ๊ะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะหลังจากบวชเรียนทดแทนคุณบิดามารดามาถึง1เดือนเต็มๆพระเอกมาสเข้มเกรทวรินทร์ก็กลับมาพร้อมเต็มที่สำหรับการถ่ายทำละครมนตราลายหงแล้วล่ะค่ะงานนี้ตัวน่ะพร้อมใจก็พร้อมแต่ที่ไม่พร้อมก็คือขนคิ้วกับความยาวของเส้นผมที่ยังสั้นไม่ต่อเนื่องเหมือนเก่าแต่ไม่มีปัญหาสำหรับวงการมายาแม่หนูชลัมพีกับพี่ต้องจุลวุฒิผู้จัดส่งช่างหน้าช่างผมคนพิเศษมาเสริมคิ้วเข้มและต่อความยาวของผมให้ต่อเนื่องเหมือนกับที่เคยถ่ายทำกันมาแบบไม่มีโดดเรียกว่ารุมดูแลกันละเอียดเนี้ยบทุกเส้นผมเลยล่ะค่ะพร้อมครับพร้อมครับกลับมาเข้าฉากวันแรกก็เจอฉากหนักๆเข้าแล้วล่ะค่ะทั้งดราม่าหนักหน่วงกับสาวจ๋าวีรนุชที่ฉากนี้ทำเอาสาวจ๋าถึงกับอินจัดของขึ้นต่อเนื่องเลยมาถึงนอกฉากพร้อมแผนใช่ไหมสะบัดหน้าไปนู่นเลยฮะนู่นข้างบนเฮ้ยแผนพลอยใช่ไหมเลือกเอาเพราะเขาเปลี่ยนไปค่ะเขาไปแอบรักกันน่ะเดียวแล้วเขารู้สึกมันห้ามกันยากดูดิคือเขาก็สองจิตสองใจเขาก็จะดูแลเราแต่ว่าใจเขาอยู่กับเราแล้วเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวและมาถึงฉากเกรซจ๋าต้องมาสวีทหวานใส่กันบ้างคราวนี้ก็ถึงตาน้องสายใหม่มณีรัตน์บุคคลที่3ต้องแอบมาเห็นจนน้ำตาตกเราก็ยินดีเธอลองนั่งลงมาเองใหม่งั้นเราจะลองแบบนี้เกรซแค่ลงขาเขาใช่เลยแต่ที่หนักสุดๆเห็นจะเป็นหนุ่มเกรทก็ตอนที่สาวจ๋าต้องมานั่งหนักทำสวีทพี่ทีมงานอาจจะเห็นว่าสาวจ๋าทำท่าทางยึกยักนั่งไม่ถนัดสักทีก็เลยซ้อมให้ดูสลายเที่ยวอย่างนี้ละค่ะเปิดทำได้เรียกว่าเปิดตัวในความแรงระเบิดรุนแรงของขวัญกมลฝากละครเรื่องนี้ไว้ด้วยละกันครับมนตราลายหงส์ครับและอย่าพลาดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบอกรักแม่กับกิจกรรมเพราะแม่เป็นมากกว่าที่คุณคิดโดยส่งคลิปหรือรูปถ่ายคู่กับคุณแม่สุดเลิฟแล้วบอกว่าแม่เป็นอะไรได้บ้างสำหรับคุณโพสต์ลง Instagram หรือ Facebook พร้อมตั้งค่าสาธารณะมาร่วมชิงของรางวัลไปฝากคุณแม่และคนที่รักกันค่ะสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้เลยนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจาก Tube Gallery และเครื่องประดับจาก Stephanie Shaw ด้วยค่ะหมดเวลาของลูกแก้วและรายการสื่อสารบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ